กฤษณพงษ์ณัฐกรนะครับโอเคแล้วก็อาชิตะวันนี้ขาดเยอะนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์เดี๋ยวประกาศใน Microsoft Team เลยแล้วกันวันจันทร์ขอสอบมิดเทอมนะครับเป็นเรื่องลิมิตกับดิฟสองเรื่องน่าจะเอามาจากในการบ้านนะครับกาดเลยแล้วกันจะมีสอบผมเน้นเป็นออนไลน์นะครับ Open Book นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงสอบก็คือ9โมงถึง11โมงถ้าคุณจะสอบในห้องวะหรือออนไลน์ดีกว่าจ้ะงั้นออนไลน์หมดนะงั้นห้องเดี๋ยวผมก็ปิดไปโอเคเดี๋ยวขอนัดก่อนนะครับOpen Book ก็คือคุณจะเอาเอกสารอะไรเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็คือสอบผ่านออนไลน์นะครับแต่ว่าออนไลน์นี่ต้องเปิดกล้องนะครับเน้นเปิดกล้องตั้งเป็นหัวข้อจะได้ตัวหนาๆนะครับเอาตัวใหญ่เลยสีแดงแล้วกันทำไมไม่แดงล่ะไม่แดงก็ได้นะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้ลืมเรคคอร์ดเอ้ยผมเรคคอร์ดไปแล้วโอเคเล่นเรคคอร์ดตอนไหนอ่ะหรือว่าพอเข้าปุ๊บมันเรคคอร์ดอัตโนมัติโอเคครับก็ถือว่าเรคคอร์ดไปแล้วกันนะครับ
ก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเราสอบมิดเทอมนะครับวันที่ลืมยังไม่ได้ใส่วันที่เลยลืมก็เป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเรียนอะไรอ่ะมันทับกันได้อ่ะคนของคุณเรียนแคลคูลัส1ป่ะงั้นคุณมาสอบช่วงบ่ายได้ป่ะเอ๊ะทำไมมันเวลามันตรงกับแคลคูลัสได้อ๋อก็สอบบ่ายไงผมเมื่อกี้ผมบอกเช้าใช่ป่ะเออโทษผมเบอร์ก็คืออ๋อเมื่อกี้ผมใส่เวลาไปยังเมื่อกี้ยังเนี่ยเวลาบ่ายสองครึ่งไงใช่ป่ะเมื่อกี้ผมใส่เวลาไปยังเออไม่ได้ดิไม่ใช่เวลาเช้าบ่ายสองครึ่งถึงสองชั่วโมงสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งจันทร์ที่เท่าไหร่นะช่วยดูให้หน่อยสิเจ็ดป่ะสอนหลายวิชาจนผมงงแล้วครับก็เป็นเวลานี้ครับบ่ายสองครึ่งถึงโมงครึ่งนะครับก็สอบแค่สองเรื่องเองลิมิตกับดิฟวันนี้ผมเข้าใจว่าพี่ปุ่มมาแล้วครับครับชื่ออะไรนะไม่ใช่ครับจานพิมพ์มอคอไปครับมันเป็นกอพอแล้วครับกุมภาอ๋อใช่ผมยังหลงเดือนอยู่เลยเดือนนี้เออเดือนกุมภาแล้วผมลืมไปผมยังมกราอยู่เลยโอเคนะเรียบร้อยก็สอบแบบ Open Book แล้วก็เปิดกล้องออนไลน์อยู่ที่บ้านส่วนที่เอามาก็เป็นกันบ้านทั้งหมดนั่นแหละที่คุณส่งมาทั้งหมดกี่ครั้งอะนะครับถ้าดูใน assignment วิชานี้ก็มีทั้งหมด5ครั้งนะครับข้อสอบไม่น่าจะเกิน10ข้อนะครับเอามาจากในนี้แหละดึงมาอย่างละข้อ2ข้อจะมีข้อยากอยู่1ข้อแล้วกันเอาไว้ตัดคือเวลาดึงมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำกันได้หมดใช่ไหมมันควรจะมีแบบข้อปราบเซียนไงคนที่ทำได้ข้อนั้นก็น่าจะได้ A ไปแต่เดี๋ยวก็รู้ครับแต่ดูแล้วมีเก่งๆหลายคนนะครับเดี๋ยวขอเช็คซิว่าพอยเตอร์อันนี้ใช้ได้ป่ะโอเคใช้ได้มาทบทวนเนื้อหากันดีกว่าคลิปเหมือนผมเปิดมาแล้วทำไมเปิดแล้วไม่ได้ล่ะไม่ได้ลง PDF ไว้หรอเปิดจากอะไรได้บ้างก็ได้
เดี๋ยวผมจะขอทบทวนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันก่อนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่อนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆในพวกดิฟค่าคงที่นะครับดิฟค่าคงที่ก็เป็นศูนย์นะครับเราเรียนดิฟเอ็กโพเนนเชียลมาแล้วใช่ไหมนะครับผมก็เลยมีคำถามนิดนึงถ้าเราเจอฟังก์ชันนี้แหละครับถ้าดิฟ e เฉยๆเนี่ย by dx ได้อะไรครับปกติสูตรเราจำได้ป่ะถ้าดิฟ exponential ถ้าดิฟ e กำลัง u ได้อะไรครับถ้าเราดิฟ e กำลัง uเราจะได้ฟังก์ชันเดิมซึ่งก็คือฟังก์ชัน e กำลัง u แต่เมื่อเรามีสมมุติตัวแปร u เราก็ควรจะต้อง du by dx ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะดิฟฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับดิฟ e กำลัง x ดิฟ e กำลัง x ได้อะไรครับเมื่อให้ u เป็น xก็ได้ e กำลัง x เหมือนเดิมแต่คูณด้วยอะไรนะตรงนี้ du by dx เมื่อ u เท่ากับ x du by dx ก็คือ dx by dx ได้1แต่ dip e กำลัง1ได้อะไรครับ e กำลัง1อ่ะ dip ได้0เพราะ e มันมี e เนี่ยมีค่าประมาณ 2.7 เป็นค่าคงที่นะครับ 18 2.718 ประมาณนี้อย่าให้โดนหลอกนะดิฟ e เฉยๆก็เหมือนดิฟ pi อ่ะดิฟ pi ก็คือดิฟ 3.17 ไอ้ 3.14 ใช่ป่ะดิฟค่า pi เหมือนกับดิฟค่าคงที่ตัวหนึ่งงั้นเราเจออ่ะงั้นผมทบทวนตั้งแต่สูตรนี้ก่อนเลยนะครับดิฟฟังก์ชัน exponential สมมุติว่าเราดิฟ e กำลังไซน์ 2x ง่ายๆนะครับฟังก์ชันไหนที่เป็นฟังก์ชัน exponential ตัวที่ยกกำลังเนี่ยเราควรจะให้เป็นตัวแปร u ให้หมดที่ผมวงไว้อ่ะควรจะให้เป็น u ครับขอลบส่วนที่ไม่เกี่ยวออกนะนี่ก็คือฟังก์ชัน e กำลัง x ดิฟได้ e กำลัง x ตรงไปตรงมานะครับถ้า u เป็นไซน์ 2x ดิฟ u ได้อะไรครับเป็นคอส 2x ถ้า u ให้เป็นไซน์ 2xเวลาดิฟได้คอส 2x แต่ว่าตกอะไรไปครับใช่ต้องคูณด้วย2เก่งมากงั้น du by dx ก็คืออะไรครับคือเวลาจำไว้ว่าเราหาตัวแปร u เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราต้องดิฟแน่ๆไม่งั้นเราจะหา u ไปทำไมใช่ไหมพอหา u ดิฟเป็นตรงนี้ครับดิฟไซน์ได้คอส 2x ถูกต้องแล้วเมื่อกี้เขาบอกนะครับคนที่อยู่ในห้องตะโกนว่าได้คูณด้วย2ตรงนี้ก็คือ2คอส 2x นะครับถูกต้องพอเราได้2ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกใช้สูตรว่าดิฟ e กำลัง u ได้อะไรนะครับก็ได้ e กำลัง u du by dx u ก็มาแทนในถ้าลากดีๆก็คือ u ก็มาแทนนี้ครับตัวยกกำลังส่วน du by dx ก็มาแทนตรงตัวคูณนะครับก็ได้ dip e กำลัง sin 2x ได้ e กำลัง sin 2x เพราะว่า dip e กำลัง u ได้ e กำลัง u
แต่ต้องคูณด้วย du by dx ก็เลยลอกอันนี้เข้าไปนะครับเอามาแปะตรงนี้ก็คือเอา2มาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ cos 2x แต่วันนี้ผมจะมาเน้นพวกฟังก์ชันที่มีรูปแบบการคูณกันหรือว่าหารกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ดิผลคูณและดิผลหารกันให้คล่องนะครับเริ่มจากข้อการบ้านเลยดีกว่าเพราะว่าในการบ้านการบ้านเรามีดิผลคูณกับดิผลหารอยู่เราก็เอามาใช้เลยนะครับก็คือข้อ5เดี๋ยวขอลอกก่อนครับเดี๋ยวจะลืมy เท่ากับ sin x กำลัง3ลองเปลี่ยนกระดานเป็นสีดำแล้วเปลี่ยนปากกาเป็นสีขาวบ้างลองได้ไหมเมื่อกี้ลืมเลย y เอ้ยทำไมเขียนไม่ได้อ๋อมันพอยเตอร์ y เท่ากับ sin ตัวผมลืมเอาใหม่อ้าวหายไปเลยอ่ะy เท่ากับ sin x กำลัง3 ln กำลัง10 x ขี้ลืมนี่เป็นสีขาวแล้วสกรีนใช้เป็นสีดำสาย x กำลัง3ใช่ไหมแล้วก็ ln กำลัง10 ln กำลัง10อะไรอ่ะผมขี้ลืมอีกแล้ว x ครับอาจารย์อ๋อ x โอเคขอบคุณมากเราก็ให้เทอมคือถามว่าเราให้อะไรเป็นหน้าให้อะไรเป็นหลังเนี่ยแล้วแต่เราครับเราอาจจะให้เทอมหลังเป็นหน้าก็ได้เทอมหน้าเป็นหลังคือสูตรคือเวลาคูณออกมามันจะมีค่าเท่ากันนะครับเหมือนเทอมเนี้ยเราก็ให้เป็นพอยเตอร์หายเนี่ยไอ้เทอมตรงเนี้ยสมมติว่าเราให้เทอมนี้เป็นหน้าใช่ไหมครับสูตรที่ใช้ก็คือหน้าแล้วก็ดิฟหลังนะครับแล้วบวกด้วยหลังดิฟหน้าหรือใครจะอินเตอร์หน่อยจำเป็น u dv บวก v du ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมให้ sin x กำลัง3เป็นหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็ ln นะครับกำลัง10 x เป็นหลังนะครับสิ่งที่เราต้องหาก็คืออะไรครับก็คือหน้าเรารู้แล้วหน้าคือ x กำลัง3หน้าคือ sin x กำลัง3
ัวนี้คือตัวที่ไม่ได้มีค่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหลังง่ายมากก็คือลอน10นะครับลอนยกกำลัง 10x แต่ตัวที่ยากก็คือเราต้องมาหาดิฟหน้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาหาว่าดิฟหลังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อหน้าเราเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือหลังเพราะฉะนั้นดิฟหน้าก็ได้เลยครับดิฟไซด์ได้เลยครับง่ายๆเลยดิฟไซด์ก็ได้คอส x กำลัง3แต่ได้แค่นี้ป่ะครับตรงนี้ต้องคูณด้วยอะไรออนไลน์ตอบได้นะถ้าใครที่ทำการบ้านแล้วเนี่ยน่าจะตัวนี้จะคูณด้วยอะไรครับคูณ 2x กำลัง3ครับได้2กำลัง2อะไรนะเอาใหม่ดิคุณตั้งสตินิดนึงเมื่อตรงนี้เป็น 3x กำลัง2ตรงตัวคูณตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ3อะไร 3x กำลัง2ครับเก่งมากตัวนี้ต้องคูณด้วย 3x กำลัง2เนี่ยแล้วคุณก็เอาไอ้บรรทัดเนี้ยมาครับมาใส่ตรงนี้นะครับบังเอิญที่ผมน้อยนะครับคุณก็มาลอกใส่ตรงนี้แต่เอามาหมดนะเอามาหมดนี่นะเพราะว่าทั้งหมดนี้คือดิฟหน้าเมื่อหลังเราคือลอนLn ยกกำลัง10แล้วคูณด้วย x นะครับถ้าเราให้ u เป็น x มันกลายเป็นลอนกำลัง10 u ซึ่งมันไม่มีสูตรใช่ป่ะงั้นเราควรจะให้ u ของอันเนี้ย u ของไอตัวที่เป็นลอนกำลัง10เนี่ยเป็นลอน x ไปเลยเพราะถ้าตรงนี้เป็นลอน x เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับหลังเราจะกลายเป็น u กำลัง10พอเจอ u กำลัง10เนี่ยมันจะเข้าสูตรเราละดิฟหลังเราจะใช้สูตรดิฟ u กำลัง n นะครับเท่ากับ n u กำลัง n ลบ1 du by dx งั้นดิฟหลังตรงนี้ได้อะไรครับ10ยูยกกำลัง10ลบ1ก็คือกำลัง9นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คูณด้วย d du by dx นะครับเมื่อ u เป็นลอน x du by dx ได้อะไรครับถ้า u เป็นลอน x du by dx ได้ล่ะเป็น1ส่วน x ป่ะเพราะอะไรครับสูตรลอน u ได้1ส่วน u du by dx ถ้าได้ถ้าตรงนี้เป็น1ส่วน x ก็เป็น1ส่วน x dx by dx dx by dx ได้1นะครับงั้นเราตรงเนี้ยมันจะถูกแทนด้วย1ส่วน x งั้นดิฟหลังเราก็คือ10 u เราคืออะไรครับลอนก็เขียนเลย ln ยกกำลัง9 x หาร x หาร x ก็มาจากแทน1ส่วน x แล้วนักศึกษาก็เอาไอ้นี้นะครับเทอมนี้ทั้งอันมาแทนค่าตรงนี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะครับเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวที่เราไม่ต้องคิดก็คือหน้ากับหลังลอกมาตัวที่เราต้องเอาไปคิดก็คือนิดดิฟหน้ากับดิฟหลังอันนี้คือหน้าข้อที่3ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับข้อที่3ในการบ้านถ้าใครที่
คิดไปแล้วก็ลองมาเทียบดูว่าคำตอบเราตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเฉลยข้อ4ต่อข้อ4จะเป็นสูตรนะครับล่างริบบนลบบนริบล่างหารด้วยล่างกำลัง2นะจดก่อนแก้แล้วอย่าลืมส่งการบ้านผมด้วยนะครับมีเวลาถึงวันจันทร์ยังไงหน้าริบหลังบวกหลังริบหน้านะครับมีข้อสอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นข้อที่ไว้วัดทุกเรื่องอะนะครับเอาฟังก์ชันตรีโกณมาใส่ exponential มาใส่เอาล็อกมาใส่ก็คือคุณต้องดิฟเป็นนะครับส่วนล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างก็ควรจะมี1ข้อมีแน่ๆครับอย่างละ1ข้อหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะถ้าคุณดิฟฟังก์ชันพวกนี้ไม่เป็นก็ทำไม่ได้อยู่แล้วผมก็ลืมดูนะมาลองฝึกเรียกอะไรนะสมมติว่าข้อสอบนะครับผมแก้เอกกำลังสิบตรงนี้เป็นตัว A แล้วกันทำได้ไหมนักศึกษาถามว่า A คืออะไรครับอาจารย์ A คือรหัส2ตัวท้ายของนักศึกษาอย่างเช่นของคุณรหัสหรือลงท้ายด้วย67 A คุณก็คือ67คุณก็เอา67มาแทนในนี้นะครับ A ตรงนี้จะถูกแทนด้วยค่า67ลองฝึกทำถ้าข้อสอบผมตั้งเป็นตัวแปร A ตรงนี้นะครับสมมุติผมลงท้ายด้วย1ของคุณมัน164ป่ะ09แล้วลงท้าย67ตรงนี้คุณก็แทนด้วย67จะทำได้ไหมข้างหน้านี่อาจจะเหมือนกันแต่เทอมข้างหลังนี่คุณต้องเปลี่ยนเป็น67ให้หมดลบสิตรงนี้ต้องเป็น67คุณก็ใช้เลขของคุณเลยนะเลขรหัสนักศึกษา2ตัวท้ายนะครับในข้อสอบก็จะบอกว่าตัวแปร A ตัวใหญ่ก็คือรหัสลงท้ายรหัส2ตัวท้ายของนักศึกษานะครับลองฝึกทำดูนะครับเหมือนกัน u ก็ต้องให้เป็นln x เหมือนเดิมแต่ u ตรงนี้ก็คือ u ยกกำลัง67ซึ่งดิฟแล้วได้67 u กำลัง66 67 u กำลัง66ใช่ไหมบ่ายมากเปลี่ยนเป็นตัวแปร a เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรครับ67ลอนยกกำลัง66 x ส่วน ax ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปแทนเหมือนเดิมส่วนตรง sin x กำลัง3ก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็คือ3 x กำลัง2 cos x กำลัง3นั่นเองนะครับใช้สีแดงตีขั้นไว้หน่อยเดี๋ยวงงนะครับสีเหลืองแล้วกันนี่คือละส่วนกันจริงงงหนักเลยอ
ตรงนี้ก็คือหน้าเมื่อหน้าเป็น x กำลัง3เวลาดิฟหน้าก็ได้3 x กำลัง2 cos x กำลัง3นักศึกษาลองใช้เลขของนักศึกษาเองครับบางคนบอก0ของผม01คนเดี๋ยวนะ01มันจะทำได้ไหมมันจะกลายเป็นยกกำลัง1อ๋อ01มันก็กลายเป็นลอง x เฉยๆไงตรงนี้จะกลายเป็นหลังจะกลายเป็นลอน x เฉยๆซึ่งดิฟได้1ส่วน x จบเลยนะครับใครที่ลงท้าย0 1ง่ายมากบางคนที่ลงท้าย0 0เนี่ยนะครับมีป่ะมันจะทำโจทย์ไม่ได้นะผมในข้อสอบผมก็จะเขียนไว้ว่าถ้าใครลงท้าย0 0ให้ใช้ตัวเลข1 0เพราะถ้า0 0เนี่ยยกกำลังมันจะทำโจทย์ไม่ได้นะครับอ่ะลองฝึกทำดูใครสงสัยอะไรถามมาได้นะครับก็ตามรูปแบบของโจทย์ข้อนี้นะครับมีแน่ๆหนึ่งข้อบอกไว้เลยนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับถามเลยครับของผมเลขหลังมันเป็น01อ่ะ01นี่ง่ายก็คือดิฟแบบใส่1ไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะทำให้ดู01คุณเนี่ยหลัง x มันจะหายไปก็เหลือตัวเลขฮะใช่คนง่ายเลยครับผมว่าโชคดีนะเดี๋ยวผมกำลังจะเขียนให้ดูทำไมมันกลายเป็นกระเด้งขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนี้ตีบรรทัดหลังคุณจะกลายเป็นนะครับผมว่าโชคดีนะลอนคุณจะกลายเป็นลอน x กำลัง1คือหลังคุณจะกลายเป็นลอน x ซึ่งดิฟมันได้อะไรครับมันจะเหมือนอันเนี้ยได้1อ่ะไม่ใช่ได้1ส่วน x คูณด้วย1ดิฟหลังคุณจะกลายเป็นมันจะเหมือนกับไอตัวแปร u ตัวนี้นะครับดิฟมันจะได้เป็น1ส่วน x เพราะว่าดิฟสูตรดิฟลอน x ได้อะไรได้ดิฟลอน u ได้อะไร1ส่วน u du by dx ดิฟลอน x ก็ได้ทำไมเขียน x ไม่ได้มันล้นเดี๋ยวเอาใหม่เพราะฉะนั้นดิฟเสร็จดิฟลอน x ก็ได้เสร็จ1ส่วน xคูณด้วย1ครับตัวนี้ก็เป็น1ส่วน x คูณด้วย1มาจากสูตรตัวนี้ dip ln u by dx ได้1ส่วน x x ก็คือ1ส่วน u แหละ du by dx แต่ของคุณเนี่ยบังเอิญdu ดิเดี๋ยวค่อยแก้มาเนาะเขียน dx ก่อนปากพูดถึง du มือไปนี้ต้องเป็น u สิครับมาสูตรมันเป็นอย่างนี้ dip ln u ได้1ส่วน u du by dx แต่บังเอิญ u คุณเป็น x ไง u คุณเป็น x เพราะงั้นตรงนี้ก็เป็น1ส่วน udu by dx ก็คือ dx by dx ได้1คือคุณก็เอาหลังไอ้เนี้ยเอาอันเนี้ยไปแทนในนี้ได้เลยโจทย์คุณก็จะกลายเป็นง่ายกว่าเพื่อนไปเลยประมาณนี้แต่ข้อสอบผมอาจจะเลข3นี่อาจจะกลายเป็น a ด้วยก็ได้นะอ่ะขอตัวหลังใหม่คือตัวเอาเลขของคุณมาเลยก็ได้มานะครับ
เลขคุณคืออะไร28ได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ลบอันนี้ออกลบตรงนี้ออกลบตรงนี้ออกลบตรงนี้ออกแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วอิงแดงตรงนี้ของเพื่อนคือเลข28เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นนะครับ A ของเขาคือ28ใช่ไหมก็เวลาแทนตรงนี้ก็คือยกกำลัง28ไปเพราะฉะนั้นก็กลาย U จะเหมือนเดิม U เราคือ ln x ตรงนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจะกลายเป็น U กำลัง28มีสีขาวตรงนี้ได้ไหมล่ะเขียน8ไปU กำลัง28ซึ่งดิฟแล้วได้28 U ยกกำลังอะไรครับ28ลบ1ก็คือ27นี่คำตอบตรงนี้ก็27อยู่ตรงนี้ตัวยกกำลังแล้วตรงนี้ก็คูณได้28ข้างหน้ามีลบไม่สะอาดด้วยเดี๋ยวเขียนทับไปอันนี้คุณก็ของคุณพอ A คุณแทนด้วยนะครับ28หลังคุณก็จะกลายเป็นอันนี้แทนแล้วเอามาใส่ตรงนี้แต่ลอนตรงนี้คุณต้องเปลี่ยนเป็น28นะเพราะว่าหลังคุณคือลอนกำลัง 28x ประมาณนี้อ่ะถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปข้อ4นะข้อ4เราจะริบผลหารดูบ้างนะครับออนไลน์โอเคป่ะทำได้ป่ะถ้าเจออย่างนี้ใช่แต่ผมอาจจะให้ A ตรงนี้เป็น sin x ยกกำลัง A ก็ได้นะครับตรงนี้ลองไปฝึกดูแล้วกันลอนกำลัง A x ตรงนี้คงไม่ใช่กำลัง3ง่ายๆเปลี่ยนเป็น A ไปมาดูข้อ4ดีกว่าข้อ4นะครับผม copy ได้ป่ะเนี่ยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ข้อ4ข้อ5โทษครับเฮ้ยข้อ4หรือข้อ5ป่ะข้อ4ข้อ4ข้อ4จะเป็นดิฟผลหารแต่ข้อ5เป็นดิฟผลคูณงั้นผมมาข้อ5ก่อนแล้วกันเอาดิฟผลคูณให้หมดก่อนเฮ้ยข้อนี้ไปแล้วนี่ข้อเมื่อกี้ที่ผมเขียนข้อ3ด้วยมันคือข้อ5นะผมเบอร์ข้อ3คืออันไหนอ่ะข้อ3คืออันนี้อ่ะงั้นผมมาข้อ3ใหม่ข้อ3เฉลยข้อ3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเฉลยข้อ4นะครับเดี๋ยวลองได้ไหม copy ได้แต่ว่ามันมาเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรเป็นในเพจก่อนเนี่ยมาเฉลยข้อ3ก่อนโทษทีนะครับเมื่อกี้ A พื้นดำๆคือข้อ5ครับเปลี่ยนเป็นพื้นสีดำใหม่ดีกว่านะถ้าสีดำมันก็ไม่เห็นเป็นสีขาวนั่นแหละโอเคปากกากลายเป็นสีแดงเหมือนเดิมถ้าเราจะหา Y prime มันก็จะอยู่ในรูปของe เท่ากับลบ 5x ตัวนี้จะกลายเป็นหน้านะครับเปลี่ยนสีพอยเตอร์สีน้ำเงินสีฟ้าแล้วกันนะครับแมนซิตี้
หลังอืมโอเคเพราะฉะนั้นสูตร dip y อันนี้ก็จะมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับหน้า dip หลังบวกหลังแล้วก็ดิฟหน้าเหมือนเดิมหน้ากับหลังลอกมาหน้าตัวนี้คือ e กำลังลบ 5x นะครับหลังผมจะเขียนเป็นวงเล็บรอไว้เพื่อเอามาใส่นะครับไม่ให้ดิฟหลังดิเพราะเราต้องไปดิฟหน้ากับดิฟหลังก่อนแล้วก็เอามาแทรกในนี้นะครับส่วนหลังเราคืออะไรครับลอน x ฐาน2ไอ้ล็อก x ฐาน2ล็อก x ตัวนี้แล้วก็ฐาน2ตรงนี้นะครับดิฟหน้าเราก็ใส่เป็นวงเล็บเอาไว้นะครับจริงๆดิฟหน้าผมดิฟได้เลยนะเพราะ e กำลัง u สูตรว่าอะไรครับหน้าคือตัวนี้ดิฟหน้าได้อะไรใช้เป็นสีแดงแล้วหน้าเท่ากับ e กำลังลบ 5x แล้วดิฟหน้าได้อะไรครับเอาสูตรมาก่อน e กำลัง u du by dx คงเขียน du by dx ข้างหน้าแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรครับ e กำลัง u ก็คือ e กำลังลบ 5x คูณด้วยข้างหน้าคูณด้วย5หรือลบ5คูณด้วยลบ5ถูกต้องงั้นตรงนี้ก็คือลบ5e กำลังลบ 5x ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็เอาไอ้นี่มาใส่ไว้ในนี้เขียนลบลูกศรทำให้งงต่อไปตัวที่ยากคือหลังใช่ไหมก็ไม่ยากเปลี่ยนสีดีกว่าสีดำบ้างหิงหลังเราคือล็อกนะล็อกและฐานสองด้วยนะครับตรงนี้เป็น x อาจารย์ครับใช่ครับครับตรงลบ 5x ไม่ใช่ไม่ได้กลายเป็นลบ6อะไรนะตรงลบ 5x อ่ะตรงที่เป็นยกกำลัง e กำลังลบ 5x แล้วก็ทำไมนะมันไม่ได้พอเอาไปคูณด้านหน้ามันไม่ได้กลายเป็นลบ6อ่ะครับตอนที่เขาเรียกอะไรดิฟไม่ใช่ดิฟที่จะเอาตัวเลขไปคูณกับตัวที่ยกกำไอตัวที่ยกกำลังอยู่ครับแล้วตัวน้ำมนต์จะลบหนึ่งฮะอีกำลังลบ 5x คูณด้วยลบ5ไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่เป็นลบ 6x อ่ะครับพอลงไปไม่กำลังถ้าอียกกำลังมันจะเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณเอาอีกำลัง 2x มาดิฟได้อะไรครับได้2 e กำลัง x ครับได้2 e กำลัง 2x ถูกป่ะแล้วถ้าดิฟลบ2 e กำลังลบ 2x อ่ะได้อะไรก็ต้องได้ลบ2 e กำลังลบ 2x ดีป่ะคือเรามองเป็น e กำลัง u แล้วก็ du by dx โอเคโอเคนะสงสัยอะไรถามได้นะเดี๋ยววันจันทร์สอบแล้วนะครับไปสงสัยในวันสอบเดี๋ยวทำข้อสอบไม่ได้นะ
อ่ะหลังตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ไอตอนคุณดิฟหลังเนี่ยมันต้องเลือกสูตรเนี่ยดิฟหลังพอดิฟหลังมันก็กลายเป็นสูตรดิฟล็อกคืออะไรใช่ป่ะคุณก็ต้องมาเขียนสูตรดิฟล็อกซึ่งผมก็ลืมเหมือนกันครับช่วยเปิดแล้วตะโกนขึ้นมาให้ผมฟังหน่อยดิฟล็อก u ฐาน a ได้อะไรครับเวลาสอบคุณก็ต้องเปิดสูตรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณดู u d u by dx เป็นแล้วก็ต้องเลือกสูตรไอตอนเลือกสูตรเนี่ยก็ต้องเลือกสูตรให้เป็นครับได้1ส่วนอะไรนะ1ส่วน u ป่ะใช่ไหมล็อก ln ป่ะ ln a แล้วก็ du by dx นะครับนี่ก็คูณด้วย du by dx ซึ่งข้อนี้ u กับ x เราก็รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันมาดูตัวนี้ดูจากโจทย์อันนี้เรารู้ว่า u เท่ากับ x ครับเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันสีม่วงแล้วกันเรารู้ว่า u เป็นเท่ากับ x จากโจทย์นะถ้า u เท่ากับ x du by x ได้อะไรครับ1ถูกต้องข้อนี้ a เท่าไหร่ครับใช่ a เท่ากับ2รู้ได้ไงก็ตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งของสูตรอยู่ตรงนี้นี่เราก็เลยสรุปได้ว่า a เท่ากับ2ที่เหลือแทนค่าอย่างเดียวครับเพราะงั้นดิฟลอนไอ้ดิฟล่างไอ้ไม่ใช่ดิฟหลังเริ่มมัวแล้วผมกลายเป็น1ส่วน u คือ x ลอน a ก็คือลอน2ก็คือลอน2 du by dx ก็ไม่ต้องเขียนเนี่ยเพราะมันคือ dx by dx ได้1ตรงนี้ก็คูณได้1ไม่ต้องเขียนก็ได้หลังนั้นเราก็เอาอีกก้อนเนี้ยนะครับไปยัดลงตรงนี้ก็เป็นคำตอบของ y prime ข้อนี้แหละนี่คือข้อ3นะครับไอ้ข้อ background ดำๆข้อก่อนหน้านี้มันเป็นข้อ5นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูข้อ4เดี๋ยวเราเริ่มจากเฉลยการบ้านให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทบทวนไปเรื่อยๆนะครับมีใครส่งการบ้านแล้วก็คิดข้อนี้แล้วถูกบ้างมีไหมครับยังไม่ได้ทำใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับแต่ว่าเข้าใจตอนนี้ก็โอเคมาดูข้อยากฮะแล้วดิฟผลลบผลบวกนี่ก็ได้ไม่มีสูตรใช่ไหมครับได้เป็นผลลบผลบวกเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ๋อก็คือถ้าจัดดีๆตรงนี้ก็เป็น e กำลังลบ 5x คูณด้วยไอ้หารด้วย x ลอน2ตรงนี้เครื่องหมายจะกลายเป็นลบ5คือคุณก็เอาลบ5มาไว้ข้างหน้าก็กลายเป็นลบ5ล็อก x ฐาน2 e กำลังลบ 5x ก็ได้นะครับจัดรูปก็ได้หรือไม่จัดก็ได้ถ้าคิดว่าจะจัดแล้วผิดอย่าจัดคือติดไว้อย่างนี้ดีกว่าบวกลบไม่มีสูตรหมายถึงอะไรข้อสองนะครับอาจารย์ข้อสองดิฟผลลบน่าจะนะครับปึ้งข้อสองนี่ก็เดี๋ยวผมเฉลยให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้หายสงสัยนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเรียนตั้งแต่ประถม1เนี่ยโปรแกรมเพนอินเสิร์ตข้อ2เนี่ยไม่ใช้สูตรเลยตะลุยดิฟอย่างเดียวใช่ไหมงั้น y prime เราคืออะไรครับ2 e กำลัง3 x ตรงนี้เอา2ดึงออกมาข้างนอกดิฟแล้วเราก็ไปดิฟข้างในได้อะไรครับ e กำลัง3 x ดิฟได้ e กำลัง3 x คูณด้วยอะไร
คูณด้วย3แต่ข้างหน้ามี2ก็จะกลายเป็น6แต่ผมติดไว้ก่อนนะครับตรงนี้คูณด้วย3บรรทัดต่อไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น6 e กำลัง 3x จริงๆตัวนี้คือเลข3ของผมนะดูให้ออก3 e กำลัง 3x แต่มันมีข้างหน้าอยู่ก็เลยกลายเป็น6ตรงนี้ลบ5เป็นค่าของที่ดึงออกมาข้างนอกดิฟแล้วดิฟลอน x กำลัง2ดิฟลอน x กำลัง2ได้1ส่วน u du by dx 1ส่วน u ก็คือ1ส่วน x กำลัง2 du by dx คืออะไรครับตรงนี้ได้ 2x นะครับก็เอา 2x มาคูณกับลบ5ได้อะไรครับลบ10 x ตัด x ได้10ส่วน x ถูกป่ะเปลี่ยนสีอีกรอบเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอ่ะ x ตัดไปตัวหนึ่งตรงนี้ข้างล่างก็เลยเหลือแค่ x เดียวส่วนข้างบนก็หายไปนี่คือคำตอบแล้วนะครับข้อ2สั้นมากมีใครทำถูกบ้างควรจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีอะไรพลิกแพงตรงไปตรงมามาดูข้อ4ดีกว่าครับข้อที่เราภูมิใจภูมิใจตรงไหนคือดิฟผลหารนี่ออกแน่แน่อ้อ4ไปยังไม่ได้ไปนะครับดิฟผลหารเจอแน่แน่ครับข้อนี้คือนะครับกำหนดให้ fx มี5เท่ากับ10กำลัง x ข้อสอบผมอาจจะกลายเป็น a กำลัง10ก็ได้ไม่ใช่ a กำลัง x ตัวที่ a เหมือนเดิมครับ a คืออะไร2ตัวท้ายของรหัสนักศึกษานั่นเองแล้วก็ lon x ทั้งหมดกำลัง a อย่างเงี้ยทำได้ไหมเอบางคนก็ลงท้าย28บางคนก็ลงท้าย67ก็เอามาแทนนะครับแต่ผมเอาข้อนี้ก่อน10กำลัง x ส่วนอะไรนะ ln x กำลัง6ซึ่งเรามอง10กำลัง x เป็นอะไรครับถ้า fx คือตัวนี้ f prime x ก็คือดิฟไอฟังก์ชันนี้ผมก็ให้ตรงนี้เป็นหน้าเปลี่ยนสีนิดนึงไอ้นี่เป็นหลังเอ้ยไม่ใช่เป็นหน้าดิโทษถ้ามีเศษส่วนเราจะเรียกมันบนกับล่างดิตัวนี้ต้องเป็นบอใบไม้นะครับมีเศษส่วนต้องเป็นบนกับล่างนะครับอันนี้ต้องเป็นบนจะมาหน้ากับหลังอะไรกันหน้ากับหลังมันจะเป็นผลคูณใช่ไหมสูตรมันว่าไงครับล่างดิฟบนจะเขียนบอใบไม้อีกแล้วล่างดิฟบนลบด้วยบนก็ลอกบนมานะครับแล้วก็ลบบนดิฟล่างนะครับส่วนด้วยล่างกับหลังสองเอาล่างมายกกำลังสองมาดูตอนแทนค่าบนคืออะไรครับเอ้ยนี่ล่างก่อนล่างก็ลอกมาเป็นตึงตึงลบบนเอาบนมาก่อนนะครับบนคือ10กำลัง x แล้วผมก็เปลี่ยนสีนิดนึงยิงสีน้ำเงินเป็นล่างล่างก็คือลอน x กำลัง6ตรงนี้ดิฟบนเรายังไม่ได้หาก็เขียนวงเล็บรอไว้บนลอกมาแล้วล่างดิฟล่างยังไม่ได้หาเขียนวงเล็บรอไว้ส่วนล่างกำลัง2คืออะไรครับ
็คือจะเขียนวงเล็บทำไมเนี่ยเอาวงเล็บออกก่อนล่างกำลังสองมันก็คือ ln กำลังสอง x กำลังอะไรนะ6ล่างกำลังสองคือตัวนี้สิ่งที่เราต้องหาคือดิฟบนกับดิฟล่างใช้เป็นสีดิฟบนกับดิฟล่างใช่ครับล่างกำลังสองถ้าผมเขียนรูปลอน x กำลัง6แล้วก็วงเล็บกำลังสองได้ใช่ไหมครับมันมีความหมายเหมือนกันครับคือความหมายเดียวกันสามารถถูกต้องทั้งคู่ก็คือตรงนี้ยกกำลังสองความหมายมันก็คือเอลอนทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองนั่นแหละได้เหมือนกันครับแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นลอนแล้ว x กำลังเอา6มาคูณ10ตรงนี้เป็น10 x กำลัง12เงี้ยไม่ใช่นะความหมายคือเอาลอนค่าลอนมันมายกกำลังสองก็คือคุณต้องคิดลอน x กำลัง6ก่อนแล้วก็กำลังสองจะมาอยู่ตรงนี้กำลังข้างหลังมันจะกลายเป็นกำลัง12ไม่ได้นะครับตรงนี้เท่ากัน ลูกศรน่าเกลียดอ่ะมาดูบนดีกว่าครับพอเรารู้ว่าบนคืออะไรแล้วเราดิฟบนได้ไหมนั่นนะครับบนคือ10กำลัง xบนคือ10กำลัง x ดิฟบนคืออะไรครับมันก็ต้องใช้สูตร a กำลัง u ถูกป่ะดิฟ a กำลัง u ได้อะไรครับช่วยเปิดสูตรให้หน่อยเยี่ยมมากดิฟ a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln adu by dx แต่ข้อนี้ u กับ x เท่ากันง่ายนะครับงั้นดิฟ10กำลัง x ก็ได้10กำลัง x ln 10 du by dx ก็ได้1ไปตัวนี้เอาไปแทนเอาไปยัดตรงไหนครับดิฟบนเพราะตัวนี้คือดิฟบนได้ดิฟบนละที่เหลือก็คือดิฟล่างจบละล่างเราคือลอนx กำลัง6ถ้าลอน x กำลัง6เราให้ u เป็นอะไรครับ u เราจะคือ x กำลัง6แล้ว du by dx ได้อะไรอก x กำลัง5งั้นล่างเป็นอันนี้ดิฟล่างได้อะไรครับดิฟล่างก็จะกลายเป็น1ส่วน u du by dx จากสูตรนะเพราะเราดิฟลอน u ตรงนี้ก็กลายเป็น ln u ดิฟลอน u ได้1ส่วน u du by dx เวลาแทนสูตรก็คือ1ส่วน x กำลัง6 du by dx ได้6 x กำลัง5ตัดกันเหลืออะไรครับx สั้นๆเลยตรงนี้ไม่ต้องลากก็ได้ใส่เข้าไปเลย6ส่วน x
เดี๋ยวนะผมขอไปดูในไฟล์ไอ้นี่นิดนึงครับเซฟก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนะขอเช็คไอ้เช้าผมว่าผมไม่ได้เปิดกดเรคคอร์ดนะแต่ทำไมเหมือนผมเรคคอร์ดมันกดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับมันเริ่มเรคคอร์ดไปแล้วถ้าจะกดก็ต้องสต็อปเรคคอร์ดแล้วก็ถือว่าอัดไปแล้วแล้วกันนะครับผมว่าผมยังไม่ได้กดหรือว่ามันกดอัตโนมัติเริ่มเป็นเพื่อนกดไปครับอาจารย์อะไรนะมีเพื่อนกดให้ครับอ๋อเยี่ยมกดคือกดให้ผมก็ดีนะครับเพราะว่าคือบางทีผมลืมเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะผมไม่ได้กดนึกว่าผีหลอกเยี่ยมกดให้ก็ดีครับผมจะได้เพราะว่าปกติจะลืมไงแต่วันนี้ผมจำได้ว่าผมไม่ได้กดโอเคอันนี้ก็คือใช้สูตรล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกำลังสอง ข้อ4เสร็จแล้วใช่ไหมกลับไปเฉลยข้ออะไรเดี๋ยว1ไล่ตั้งแต่1มาแล้วกันนะผมฝากกลับไปคิดนะถ้าผมแปลง fx ตัวนี้เป็น a กำลัง x ส่วน ln x ทั้งหมดยกกำลัง a โดยที่ a เป็น2ตัวท้ายหลังนักศึกษาได้อะไรนะครับกับฝากไปคิดที่บ้านนะครับข้อ1อยู่ไหนเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ข้อ1เลยนี่ก็คือสูตรทั้งหมดข้อ1ก็คือ y เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อ1ยากนะครับมาต้องเฉลยหน่อยละ บางทีผมเฉลยกระโดดมานะครับช่วยไปเรียงแต่เวลาคุณทำการบ้านคุณต้องเรียงอยู่แล้วล่ะใช่ไหมอันนี้คือข้อ1ด้วยไม่ดีข้อ1นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ครับถ้าผมคิดตรงนี้เป็นหน้าได้ไหมมองเทอมนี้เป็นหน้านะครับแล้วก็มองไอ้เทอมข้างหลังเป็นหลังแล้วก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าผมว่าวิธีแบบข้อ1นะครับที่ผมไกด์ให้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าการใช้ ln เข้ามาช่วยเนี่ยมันประหยัดเวลาแล้วก็ใช้เทคนิคของการเทคล็อกเข้ามาช่วยนะครับมาดูว่าคิดยังไงนะครับก็เขาก็จะมองเทอมนี้เป็นเทอมนะครับที่คูณกันระหว่าง2เทอมนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันคูณกันเนี่ยเราสามารถใส่ ln เข้าไปทั้ง2ข้างตรงนี้ก็เป็น ln ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็น ln นะครับแต่จาก ln นะครับ ab ถ้าหลังล็อกคูณกันเนี่ยเราสามารถกระจายเป็น ln เลยครับ ln a คูณบวกด้วยนะครับล็อกบวกล็อกเท่ากับหลังล็อกคูณกันln b ทำบางคนบอกว่าอาจารย์ครับแล้วทำไมไม่เทคล็อก log ล็อกเข้าไปคือล็อกเนี่ยสูตรมันยากกว่า ln เพราะ ln เนี่ยคุณสังเกตนะคุณเทค ln ฝั่งเนี้ย
ท้ายที่สุดแล้วตอนที่คุณได้ ln y เนี่ยสูตรที่ได้ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น1ส่วน y ใช่ป่ะ1ส่วน y dy by dx นะครับการใส่ ln เนี่ยมันทำให้สูตรมันง่ายตัวนี้ ln y เท่ากับ dy by dx แล้วเดี๋ยวตอนหลังคุณก็ย้าย y ขึ้นมาคูณอีกฝั่งนึงมันก็เป็นคำตอบละเพราะว่าโจทย์ถาม dy by dx หรือ y prime เหมือนการใช้สูตรนี้มันก็สามารถแยกตรงนี้เป็น ln บวกด้วย ln เทอมหลังนะครับ ln ของ x กำลัง3ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย ln ของ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก x ลบ1ทั้งหมดกำลัง5ได้นะครับซึ่งคุณสมบัติล็อกอันนี้ก็คือตบ5มาไว้ข้างหน้าได้นะครับ ln a กำลัง b แล้วกันนะครับเราสามารถตบ b มาไว้ข้างหน้าได้นะครับก็เป็น b ln a ตรงนี้กำลัง5เราก็ไม่ต้องคิดละมันก็จะกลายเป็นค่าคงที่คูณ ln ค่าคงที่คูณ ln เพราะฉะนั้นเราก็ดิฟตลอดเลยนะตรงนี้ก็กลายเป็น2นะครับหารด้วยเลยผมเปลี่ยนสีดีกว่าจะได้ไม่ตัดกันตรงนี้ y อย่าเพิ่งเอาย้ายมาคูณเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มไปก่อนนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น2ส่วน u เราคือตัวนี้ถูกป่ะอันนี้คือ u ของฟังก์ชันแรก u ของฟังก์ชันหลังยาวหน่อยนึงอันนี้ก็คือ u ของอีกตัวนึงนะครับตรงนี้ก็เป็น1ส่วน u ก็คือ x กำลัง3ลบ1 du by dx ตรงนี้จะถูกคูณด้วยอะไรครับ 3x กำลัง2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก5หารด้วย u ตัวนี้ก็คือ x กำลังโอ้ลอกยาวเลยนะ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก x ลบ1ตรงนี้ต้องยาวอย่างนี้นึงแล้วก็คูณด้วย du by dx ก็คือเอาไอ้ u ตัวนี้มาดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2ดิฟ2 x กำลัง2ได้บวก4 x ดิฟบวก x ก็ได้บวก1นะครับแล้วก็ดิฟลบ1ได้0เสร็จแล้วเป็นคำตอบนักศึกษาจะตอบดีๆก็จัดรูปนิดนึงก็เป็น 6x กำลัง2อะไรเงี้ยแล้วก็5กระจายคูณเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่สวยงามแต่ถ้าสมมติตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น a ได้ไหมข้อสอบตรงนี้เปลี่ยนเป็น a จะทำข้อสอบได้ไหมกลับไปฝึกดูอาจารย์ครับครับอันนี้คืออาจารย์ย้าย y ขึ้นมาคูณแล้วครับยังเออลืมขอบคุณที่เตือนเอา y ขึ้นมาคูณด้วยแต่ผมก็ไม่ลอกนะเอาคุณเอาไปคูณเองตรงนี้คือย้าย y ขึ้นมาคูณด้วย y คืออะไรครับ y คือโจทย์ตัวนี้เออผมลืมขอบคุณที่เตือนครับเพราะโจทย์ถาม dy by dx ต้องย้าย y ขึ้นมาคูณด้วยนะ y คืออะไร y ก็คือโจทย์นั่นแหละโจทย์ที่โจทย์ให้มา y คือโจทย์เพราะว่าถ้าไม่มี y มันจะไม่มี y prime ไม่มี dy by dx แน่ๆโอเคลืมครับ
อ่ะเดี๋ยวขอกลับไปดูนี่ว่าผมยังไม่ได้เฉลยข้อไหนคีบไปก่อนข้อ1เฉลยแล้วนะครับข้อ2เฉลยแล้วนี่ข้อ3เฉลยแล้วข้อ4ไปแล้วข้อ5ไปแล้วข้อ6ใช่ป่ะเดี๋ยวขอเซฟไปก่อนปิ้นสกรีนไปก่อนแล้วก็เอาลงนี้ก๊อปมาแต่หัวมันinsert ข้อ6เนี่ยง่ายๆเลยจากเลข8กลายเป็น A ทำได้ไหมนะครับเปลี่ยนจาก8กลายเป็น A A คืออะไร2ตัวท้ายรหัสนักศึกษาครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นลอน x กำลัง A ทำได้ไหมนะครับแต่ผมเฉลยเลข8นะมีใครลงท้ายรหัส08ป่ะรอข้อนี้ไปเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปอ่ะมาดูครับถ้าเราดิฟเอ็กโพเนนเชียลยกกำลังตัวนี้ได้อะไรแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วถ้าเจออย่างนี้สูตรดิฟเอ็กโพเนนเชียลก็ลอกขึ้นมาก่อนนะครับดิฟ e กำลัง u ได้อะไรและ e กำลัง u เหมือนเดิมคูณด้วย du by dx ก็เป็น f พามเราก็คือดิฟตัวนี้เราก็ได้ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u แล้วก็ du by dx e กำลัง u เราก็รอไว้ตลอดรอตอบส่วนดิฟ u เทียบกับ x ก็คือดิฟไซน์ดิฟไซน์8 x ได้ลบอะไรครับลบ cos 8 x ถูกไหมได้แค่นี้จริงเหรอครับตัวเนี้ยดิฟผิดช่วยแก้ให้ถูกด้วยดิฟไซน์ 8x ได้อะไรครับลบอะไรลบ8 cos 8x เก่งมากได้ลบ8 cos 8x นะครับอันนี้คือดิฟตัวนี้อันนี้คือลอกมานะครับเพราะตัวนี้คือ e กำลัง u มาดิฟตัวหลังบ้างลบ1ส่วน x กำลัง8ตัวนี้ต้องคูณด้วยอะไรครับ 7x กำลัง8หรือ 8x กำลัง7พูดให้งงตัวนี้คูณด้วยอะไรครับ 8x กำลัง7ครับได้ต้องเป็น 8x กำลัง7 8x ยกกำลัง7ตัดกันเหลืออะไรครับ8ส่วนนี้ลอกมานี่ก็ลอกมาลบ8ส่วน x จบแล้วนะครับอันนี้คือเฉลยข้อ6ง่ายมากของคุณลงท้ายรหัสอะไรครับไอ้คนที่ใส่มาร์คสีเขียวอะไรนะ33โอ้เลขสวยนะครับลองเดี๋ยวลอง33เพื่อนดูหึ
ูตรดิฟไซด์ได้เออดิฟใช่ผมผิดไง ผมเบอร์บวกดิฟไซด์ได้คอร์ใช่ป่ะดิฟคอร์ได้ลบไซด์ผมไปจำอินดิเกตคือผมพยายามแยกเรื่องอินดิเกตกับดิฟเพราะอย่างนี้ครับสูตรอินดิเกตจะบวกหนึ่งใช่ไหมสูตรอินดิเกตไซจะเป็นลบคอสผมคือเวลาเรียนเนี่ยเรียนทีละเรื่องดีกว่าถ้าเรียนสองเรื่องบนกันสูตรมันก็จะงงบวกครับโทษทีดิฟไซได้คอสโอเค 8x ก็เป็น8ขอบคุณที่เตือนครับถ้าเจออะไรสะแม่งทำแม่งแล้วผมเบอร์เดี๋ยวเอาคอนเอาอันนี้มาก่อน33ใช่ไหมข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเลิกละ A ของเพื่อนเป็น33ก็เปลี่ยนจากเลข8ไปเป็นเลข33ครับตรงนี้ก็ยกกำลัง33ก็เป็น8 SE กำลังทราย 33x นะครับเพื่อนจะได้แทนค่าเป็นเวลาสอบครั้งหน้าตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับ33ให้หมดเลข8แทนด้วย33นะครับแต่เวลาดิฟไซน์ตรงนี้ก็กลายเป็นดิฟไซน์ 33x ได้เลยครับนี้คุณก็ลอกมาแล้วกันดิฟไซน์ได้คอส 33x คูณด้วย33แล้วก็ลบด้วยอะไรครับสังเกตนะตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น 33x กำลัง37แต่หารด้วยข้างล่างหารด้วยกำลัง33เป็นไม่ใช่33x กำลัง32จะตัดกับข้างล่างมันจะกลายเป็น33ส่วน x เหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็น33x กำลัง32ส่วนด้วย x กำลัง33ซึ่งตัดกับข้างล่างเหลือข้างล่างเป็น x เหมือนเดิมนะครับเห็นตรงนี้คือ33คอส33 x ลบ33ส่วน x นั่นเองนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็เป็น e กำลัง sin 33 x ลบ ln 33 ln x ยกกำลัง33ก็หวังว่าจะทำข้อสอบได้นะครับสัปดาห์หน้าก็เอามาจากพวกนี้แหละแต่ตัวแปรอาจจะมีตัวแปร A ให้คุณไม่เหมือนกันนะจะได้ต่างคนต่างคิดสอบออนไลน์ Open Book ก็เตรียมเครื่องคิดเลขก็ผมลืมให้เอาเครื่องคำนวณเข้าด้วยได้ด้วยนะครับก็คือพวกเครื่องคิดเลขเผื่อบางทีคุณไม่ได้คูณเลขนานใช่ไหมคุณอาจจะเบอร์ก็ได้ตอนเวลาทำข้อสอบนี่เอาเครื่องคำนวณเข้าไปด้วยนะครับจะได้ผมจะได้ต้องมานั่งตัดคะแนนเรื่องคูณผิดไงก็ถ้าไม่มั่นใจก็กดเครื่องคิดเลขเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมปิดเรคคอร์ดก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไปนะครับปิดก่อนนะครับสต็อปเรคคอร์ด